สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอีพุทธิดาตัวแทนแม่แม่รวบรวมของใช้จำเป็นแม่ลูกอ่อนส่งต่อเป็นตัวตั้งตัวตีรวบรวมของใช้จำเป็นของคุณแม่ลูกอ่อนล่าสุดอีพุทธิดาได้ส่งตัวแทนนำของที่รวบรวมจากบรรดาคุณแม่ที่เข้าร่วมบริจาคมีทั้งแพมเพิร์สนมผงยาเด็กเสื้อผ้าเด็กและของอื่นๆไปมอบให้กับชุมชนผู้พิการทางด้านการได้ยินและชุมชนใต้ทางด่วนพระราม9กิจกรรมเล็กๆของแม่ๆเมื่อวันนี้คือการจัดสิ่งของไปมอบให้กับชุมชนคนพิการทางด้านการได้ยินและชุมชนใต้ทางด่วนพระราม9ขอขอบคุณเพื่อนคนสวยแอดไซออนสิริออนที่ส่งข่าวและลงพื้นที่ไปมอบของในวันนี้แม่ๆจึงรบกวนให้พี่ออนประสานถามชุมชนว่ามีเด็กเล็กหรือไม่ได้ทราบมาว่ามีเด็กตั้งแต่8เดือนจนถึง8ขวบรวมแล้วประมาณ14คนแม่ๆจึงได้จัดสิ่งของจำเป็นในเบื้องต้นสำหรับเด็กตามอายุของเด็กๆไปให้เป็นชุดๆได้แก่แพมเพิร์สเด็กจากร้านของเจี๊ยบเพื่อนเซนโยโบชมพูนมผงนมกล่องยาเด็กเสื้อผ้าที่ตกทอดมาจากกลุ่มเพื่อนๆเซนโยโบชมพูที่ลูกไม่ได้ใช้กันแล้วส่งมาร่วมทั้งการ์ตูนฟ้าและน้องสาวน้องแนทและเพิ่มเติมให้ผู้ปกครองเด็กด้วยข้าวสารอาหารแห้งยากันยุงและอื่นๆรวมถึงของที่ชุมชนต้องการเช่นยาคุมสเปรย์แอลกอฮอล์เลอร์แคร์100ขวดสบู่เหลวน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มจากมิสเพนขอบคุณพี่ชูที่ส่งมาร่วมนะคะนอกจากส่งไปให้ชุมชนแล้วแบ่งไปนิดหน่อยไปใส่ตู้ปันสุกและส่งไปให้กับครอบครัวที่เขียน DM มาขอความช่วยเหลือเรื่องของใช้จำเป็นค่ะขอบคุณที่ทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยถึงจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เรารู้จักหยิบยื่นมีน้ำใจให้แก่กันส่งกำลังใจให้กันสิ่งนี้แหละมั้งที่ทำให้เราภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยและเกิดในประเทศที่มีคนมีน้ำใจเป็นอันดับต้นๆของโลกเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะ #COVID วิกฤตที่เราต้องผ่านไปให้ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ